ช้ปลูกกับบอนสีได้จริงไหมเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินให้กับน้องบอนสีอีกแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นบอนสีที่มิ้นได้ซื้อมาเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนดินให้เขานะคะเนื่องจากว่าเราซื้อมาเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนดินให้กับเขานะคะเพื่อนๆทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 วันเพื่อที่จะให้เขาปรับสภาพนะคะปรับสภาพปรับภูมิอากาศนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเรามาซื้อมาแล้วเรามาเปลี่ยนดินให้กับน้องเขาเลยเนี่ยจะทำให้น้องเขาเกิดอาการช็อกชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็จะทำให้ต้นไม้นั้นเขาโตช้าได้นะคะเพื่อนๆแต่นะคะพิเศษไปมากกว่านั้นนะคะโดยที่มิ้นจะใช้ดินทรายในการปลูกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นดินทรายก่อสร้างของเรานี่แหละค่ะแต่ว่านะคะต้องนำเข้ามาล้างน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะล้างความเค็มหรือว่าสิ่งสกปรกออกจากทรายก่อนเนาะเพราะว่าในตัวทรายเนี่ยเขาสามารถระบายน้ำได้ดีนะคะก็จะมาผสมดินให้เขาก่อนเนาะโดยใช้ทรายนะคะทรายหนึ่งส่วนนะคะเพื่อนๆใช้ดินร่วนสองส่วนนะคะนี่ก็จะเป็นใบก้ามปูหมักนะคะเพื่อนๆพวกเศษไม้เศษอะไรเราก็เก็บทิ้งเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นแหล่งเกิดเชื้อโรคได้ง่ายเนาะกาบมะพร้าวค่ะมิ้นจะใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะการเลือกไซส์กระถางก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะสำหรับต้นไม้ของเราถ้าเราเลือกกระถางที่ใบใหญ่เกินไปนะคะแต่ว่าต้นไม้ของเรามีขนาดเล็กนะคะก็จะทำให้ต้นไม้ของเรานั้นโตช้าได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่ครึ่งกระถางก็พอค่ะลากเดินเยอะแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะเราต้องตักดินออกก่อนประมาณนี้นะคะเพื่อนๆบอนสีต้นนี้เขาก็มีชื่อว่าถมยาปะแป้งนะคะเพื่อนๆลักษณะเขาจะคล้ายๆกันกับสาวน้อยปะแป้งเนาะแต่ว่าเขาจะมีจุดตรงนี้นะคะจุดเม็ดเล็กๆสีชมพูนี่ค่ะความแตกต่างของเขานะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะใช้กาบมะพร้าวสับเพื่อที่จะคุมหน้าดินของเขาเอาไว้นะคะให้เขากักเก็บความชุ่มชื้นค่ะไม่ให้หน้าดินของเขาแห้งมากเกินไปนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าบอนสีเนี่ยเขาจะชอบความชื้นค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับแฉะนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยในการใช้ทรายปลูกบอนสีนั้นนะคะเพื่อนๆ เพื่อที่จะกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สามารถระบายน้ำได้ดีและที่สำคัญนะคะทรายเขาจะไม่ค่อยเป็นเชื้อราได้ง่ายนะคะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆต้นไม้บอนสีของเราก็จะสวยงามแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจจะปลูกบอนสีด้วยทรายก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ